ที่กัมพูชาก็มีการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์เหมือนกันนะครับและในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็มีการจัดการแข่งขันวัวเทียมเกวียนเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ติดตามในรายงานครับชาวกัมพูชาจำนวนมากร่วมการแข่งขันและร่วมชมการแข่งวัวเทียมเกวียนที่จังหวัดกัมปงสปือซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่และเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ซึ่งผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่เป็นชาวนาท้องถิ่นพวกเขาจะนั่งอยู่บนเกวียนและควบคุมวัว2ตัวให้วิ่งลากเกวียนไปบนถนนลูกรังเป็นระยะทาง800เมตรในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด39คนและมีผู้ชมจำนวนมากทั้งจากคนในพื้นที่นักกีฬาจากจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวต่างชาติงานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดร่วมมือกับสหพันธ์เยาวชนแห่งกัมพูชาและสมาคมวัวประจำจังหวัดกัมปงสปือผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้คือชุมวิเชษอายุ32ปีซึ่งได้เงินรางวัลไป 1.2 ล้านเรียวหรือประมาณ 10,000 บาทเขาให้สัมภาษณ์ว่าการแข่งขันนี้ช่วยอนุรักษ์เกวียนที่มีต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมเขมรโบราณและให้ชาวเมืองตระหนักถึงความสำคัญต่อการให้อาหารวัวผู้ที่ได้อันดับที่2ได้รับเงินรางวัล1ล้านเรียวหรือประมาณ 8,000 บาทและผู้ที่ได้อันดับที่3ได้รับเงินรางวัล 800,000 เรียวหรือประมาณ 6,800 บาทและทุกคนยังได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยการแข่งขันนี้หายไป2ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดและเพิ่งกลับมาจัดได้ในปีนี้ซึ่งได้ทำการย้ายไปยังสนามการแข่งขันที่ใหญ่ขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานที่มากขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและเพิ่มอัตราการท่องเที่ยวในกัมพูชา